้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ล้วงข่าวกับดิฉันรพีรพีพันธ์เรือนศรีนะคะมีผู้เสียหายค่ะ2ท่านนะคะมาร้องเรียนกับรายการบอกว่าเขาไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมสักเท่าไหร่หลังจากถูกอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังนะคะเป็นถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ค่ะขับรถชนแล้วก็หนีนะคะแต่โชคดีที่พลเมืองดีเนี่ยตามที่จะไปจับกลุ่มตัวของอาจารย์ท่านนี้ได้แล้วเขาก็เดินทางมาตรงจุดเกิดเหตุนะคะตัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเขาขาหักผ่าตัดไปแล้ว2รอบนะคะและกำลังอาจจะต้องเข้ารับการผ่าตัดในรอบที่3ทุกวันนี้เขาไม่สามารถที่จะไปทำงานได้นะคะเสียทั้งเรื่องของร่างกายเสียทั้งเรื่องของเงินทองที่ไม่สามารถจะไปประกอบสัมมาอาชีพของตัวเองได้ในขณะที่อาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังคนดังกล่าวเนี่ยก็ให้เงินเยียวยามาเบื้องต้นครั้งแรกเนี่ย 2,000 บาทนะคะแล้วหลังจากที่ไปเจอกันที่ศาลก็ให้มาอีก 3,000 บาทซึ่งทางทนายความของผู้เสียหายเนี่ยเป็นคนไปขอมาให้ด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะเธอก็รู้สึกว่าทำไมการเรียกร้องความยุติธรรมทั้งที่เธอเป็นผู้เสียหายเนี่ยมันล่าช้าซะเหลือเกินการทำงานของตำรวจเธอก็มีข้อสงสัยเช่นเดียวกันเพราะในวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะมีการตั้งข้อสังเกตว่าตัวของด็อกเตอร์คนดังกล่าวเมาแล้วขับใช่หรือไม่เรามาล้วงข่าวกันในวันนี้นะคะเพราะวันนี้ได้รับเกียรติจากทางผู้เสียหาย2ท่านแล้วก็ทนายความอีก1ท่านนะคะท่านแรกคือคุณกิตณนัยทิพย์ประภัยหรือว่าคุณดลนะคะท่านที่2คือคุณวราพรแสนศรีหรือว่าคุณอิ๋วและท่านที่3คือทนายเจมส์ค่ะนิติธรแก้วโตนะคะสวัสดีทั้ง3ท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอสอบถามรายละเอียดจากทางผู้เสียหายนะคะแล้วเดี๋ยวเรื่องข้อกฎหมายก็ให้ทนายเจมส์เนี่ยช่วยเสริมได้นะคะแล้วก็จะขอคำแนะนำด้วยว่าควรจะต้องดำเนินการอย่างไรในกรณีที่เกิดขึ้นกับทั้งสองท่านตัวของผู้บาดเจ็บเนี่ยคือคุณดลใช่ไหมคะที่ถูกรถชนวันนี้คุณดลมาร่วมรายการกับเราเนี่ยก็ยังต้องใช้ไม้เท้าในการประคองคือเดินปกติไม่ได้ไม่ได้ครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะ14เมษาครับ14เมษาตอนนั้นมันเป็นยังไงเราทำอะไรอยู่ทำไมถึงไปโดนรถชนได้ผมเลิกงาน5โมงครับแล้วก็กำลังขับรถกลับบ้านแล้วก็ไปจอดติดไฟแดงตรงนั้นแล้วเขาก็ขับมาชนเลยเราจอดติดไฟแดงเฉยๆใช่เขาก็ขับมาชนเราเลยใช่ครับโอ้โหแล้วคือถนนมันเป็นยังไงเป็นลักษณะเลนสวนเหรอคะใช่ครับเลนสวนอันนี้จุดที่เกิดเหตุคือที่ไหนสี่แยกวัดเสมียนนาลีครับอ๋อเส้นนั้นมันจะเป็นเลนสวนแบบนี้เรามีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคุณผู้ชมแต่ว่าภาพเนี่ยมันอาจจะจับได้ไกลๆซึ่งตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทางแฟนผู้เสียหายเขาก็ไปตามหากล้องวงจรปิดของตำรวจเช่นเดียวกันแต่ทางตำรวจเขาบอกว่าอ๋อมุมเนี้ยมันได้แค่กล้องสองตัวนี้เท่านั้นแหละไอ้จุดที่อาจจะมองว่ามันเห็นชัดๆเนี่ยมันมีเสาบังอยู่เดี๋ยวเราจะมาว่าประเด็นนี้กันแต่นี่ให้คุณผู้ชมดูก่อนนะคะก็คือถนนเนี่ยมันเป็นลักษณะสวนเลนรถของด็อกเตอร์ท่านนั้นเนี่ยวิ่งมาทางตรงนะคะแต่ลักษณะเหมือนจะแฉลบไปในเลนที่คุณดลเนี่ยจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ใช่ครับแล้วหลังจากชนแล้วเขาไปเลยเหรอคะไปเลยครับไม่ได้หยุดลงมาให้การช่วยเหลือเราเลยไม่จอดไม่อะไรเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยคือเราได้รับบาดเจ็บตรงไหนยังไงขาหักเลยครับตอนนั้นขาหักตอนนั้นคือเรารู้เลยว่าขาเราหักรู้เลยครับเพราะว่าขยับไม่ได้ใช่พยายามยืนแต่มันยืนไม่ได้ครับอ๋อแล้วมีคนมาช่วยหรือยังไงคะมีคนมาช่วยครับค่ะแล้วก็พลเมืองดีตามให้ได้กลับมาครับหมายถึงว่าเราบอกเขาบอกพลเมืองดีเหรอคะว่าช่วยตามรถคันนั้นให้หน่อยเขาชนผมเขาตามเลยครับอ๋อเขาเห็นแล้วว่ารถคันนี้ชนเราใช่ครับเขาก็เลยขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปตามไล่จับตัวของด็อกเตอร์ท่านนั้นเนี่ยมาให้ครับทันไหมทันครับแล้วเขากลับมาไหมกลับมาครับวันนั้นกลับมาแล้วเรารู้ไหมว่าคนนี้เป็นคนชนเรารู้ครับตอนนั้นรู้ได้คุยอะไรกันไหมคะเขากดเล่นโทรศัพท์อย่างเดียวเลยก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์อย่างเดียวไม่ถามอาการไม่ถามอะไรเลยไม่มีครับแล้วพอเกิดเหตุมีตำรวจมาในที่เกิดเหตุไหมคะมาครับมาแล้วตำรวจทำยังไงบ้างเหมือนจะถ่ายบัตรประชาชนเขาแล้วก็รถเขาครับแล้วตำรวจได้คุยกับคู่กรณีไหมหมายถึงว่าด็อกเตอร์คนนั้นอ่ะผมเห็นเหมือนจะยืนคุยกันนะครับค่ะใช่เราตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะด็อกเตอร์เมาแล้วขับหรือเปล่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นเหมือนจะสงสัยนิดนึงครับมีพลเมืองดีค่ะได้กลิ่นแบบแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยเราก็เลยสงสัยว่าแบบมีอาการแบบเพราะว่าแล้ววันนั้นเป็นวันสงกรานต์ด้วยค่ะ14เมษายนวันสงกรานต์พลเมืองดีที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาเหมือนจะได้กลิ่นละมุดเ
จากทางด็อกเตอร์ท่านนั้นที่เป็นคนก่อเหตุชนแฟนของเราใช่ค่ะแต่เราเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ค่ะแต่ว่ารู้เรื่องราวจากแฟนแล้วก็มีพลเมืองดีที่ตามอะค่ะทักแชทมาหาค่ะโอ้แต่ตำรวจไม่ได้ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในจุดเกิดเหตุใช่ค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะใช่ครับแล้วใครไปที่สถานีตำรวจพี่ชายครับพี่ชายไปที่สถานีตำรวจแล้วคู่กรณีไปไหมคะเห็นพี่ชายบอกนั่งอยู่ในรถครับนั่งอยู่ในรถใช่ที่จอดรถอ๋อเขาก็ไปที่สถานีตำรวจเหมือนกันใช่แต่เขาไม่ขึ้นไปแต่เขาไม่ขึ้นไปทำไมเขาถึงไม่ขึ้นไปเรารู้ไหมเขาบอกไหมหรือตำรวจไม่ไปตามตัวเขามาหน่อยเหรออันนี้ไม่ทราบสาเหตุเลยเราไปถึงสถานีตำรวจหรือยังคะตอนนั้นไม่ค่ะไม่ค่ะอันนี้ตำรวจเขาแจ้งบอกว่าคู่กรณีนะคะเขาแจ้งว่าเขาไม่รู้ว่าเขาต้องไปตรงไหนอะค่ะจริงๆโรงพักประชาชื่นนะคะไม่ได้ใหญ่มากนะคะใช่ใช่ดิฉันเคยไปเหมือนกันจะมีป้ายบอกชัดเจนเลยเดินเข้าไปก็เจอเลยใช่ค่ะร้อยเวรก็นั่งอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าไม่รู้ว่าต้องไปตรงไหนใช่ค่ะแสดงว่าพอไปถึงโรงพักแล้วเนี่ยจากคำบอกเล่าของพี่ชายของคุณดนเนี่ยคู่กรณีอยู่แต่ในรถไม่ได้ไปพบตำรวจค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาหายไปเลยเหรอใช่ค่ะคู่กรณีบอกว่าตกใจค่ะก็เลยกลับบ้านไปตั้งหลักก่อนตั้งหลักนานไหมคะตั้งหลัก 3-4 วันค่ะโอ้โหทนายคะตกใจไปตั้งหลัก 3-4 วันแล้วกรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งทางคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็ได้กลิ่นละมุดกลิ่นแอลกอฮอล์ก็เลยมีการตั้งข้อสงสัยว่าเมาแล้วขับหรือเปล่าคือตามหลักเนี่ยถ้ามันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคือตามกฎหมายนะถ้ายึดตามกฎหมายเขาต้องมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ทุกกรณีไหมคะหรือยังไงคือตามกฎหมายไม่ได้มีบอกขนาดนั้นแต่มีคำสั่งของผบ.ตร.ครับว่าถ้าเกิดมีเหตุอุบัติเหตุนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับจะต้องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทุกเคสนะครับเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับอันนี้คือขออนุญาตนะคะในที่เกิดเหตุเลยหรือว่าต้องไปโรงพักคะอันนี้คือถ้าเขาไม่ได้บอกถึงขนาดนั้นว่าจะต้องตรวจวัดที่ไหนนะครับแต่ถ้าเป็นผมนะผมก็คงจะต้องตรวจวัดในที่เกิดเหตุเป็นสถานที่ที่เจอเขาค่ะนะครับและถ้าสมมติว่าไปตรวจวัดที่โรงพักสมมตินะไปทำที่สน.ค่ะอะไรระยะเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยไประหว่างทางอีกมันเท่าไหร่นะครับแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดหรือหลักฐานที่มันอยู่ในเลือดเนี่ยมันจะหายไปไหมแล้วก็หลักเลยคือควรจะต้องตรวจจากที่เกิดเหตุค่ะครับมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมแล้วเราก็การที่ปล่อยให้ผู้ต้องหาขับรถไปเองโดยที่ไม่ได้มีตำรวจประกบไปด้วยหรือนั่งไปด้วยแบบนี้เป็นเรื่องปกติไหมคะพี่คือผมอันนี้ผมตอบแทนพนักงานสวนไม่ได้นะว่าในวันนั้นมันเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับผมพูดเป็นคนกลางโดยที่ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับคือต้องไปถามเหตุผลท่านด้วยว่าวันนั้นทำไมท่านถึงไม่ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในที่เกิดเหตุติดเหตุผลอะไรยังไงตรงไหนนะครับแล้วก็ถ้าวันนั้นทำไมเขาถึงไม่โทรตามผู้กระทำความผิดนะครับให้มาที่สน.ค่ะนะครับอันนี้ก็ต้องไปถามพนักงานสอบสวนเขาว่าทำไมเขาถึงไม่ถามคือตอนนั้นเนี่ยตอนที่ไปถึงโรงพักปุ๊บใช่ไหมเขาก็ไปจริงแต่ว่าเขาอยู่บนรถแล้วเขาก็หายไปเลยทางพนักงานสอบสวนเนี่ยเขามีการโทรตามตัวด็อกเตอร์ไหมติดต่อไม่ได้ค่ะอ๋อเขาปิดเครื่องเลยเหรอคะใช่แล้วปิดไป 3-4 วันอย่างที่เราบอกใช่ค่ะแล้วก็มาติดต่อได้อีกทีแล้วก็บอกว่าตกใจไม่ได้ติดต่อได้ค่ะคือพี่ชายแฟนหนูเอาชื่อไปเซิร์ชใน Google ค่ะค่ะแล้วก็เลยส่งข้อความเสียงไปหาท่านด็อกเตอร์ค่ะว่าผมรู้นะว่าพี่เป็นศาสตราจารย์พี่ชนน้องผมแล้วหนีขอให้พี่มารับผิดชอบน้องผมนะอะไรอย่างเงี้ยมาดูแลน้องผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วประมาณวันถัดมาเขาถึงติดต่อกลับมาค่ะค่ะเขาเลยติดต่อกลับมาเพราะได้รับข้อความนั้นใช่ค่ะเพราะว่าเราไปรู้ตัวตนเขาแล้วว่าเขาเนี่ยมีตำแหน่งหน้าที่อยู่ในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิษณุโลกใช่ค่ะเขาก็เลยติดต่อกลับมาติดต่อกลับมาว่ายังไงติดต่อกลับมาผ่านแฟนพี่ชายของคุณดนก็บอกว่าจะมาเข้ามาเยี่ยมอะค่ะค่ะแล้วมาไหมมาค่ะมาตอนนั้นที่เขามาเยี่ยมเนี่ยเยี่ยมเราที่โรงพยาบาลใช่ครับหรือว่าโรงพยาบาลแล้วพอมาเยี่ยมแล้วเขาพูดกับเราว่ายังไงขอโทษไหมก็มีขอโทษครับมีขอโทษเขายอมรับผิดไหมว่าเขาเป็นคนชนเราด้วยเหตุผลอะไรเขาบอกไหมคะวันนั้นแม่ผมถามว่าคุณทำอะไรอยู่ขับยังไงอะไรแบบเขาไม่พูดเขาไม่ได้บอกว่าเขาทำอะไรถึงไปชนเราใช่ครับแต่เขาขอโทษใช่ค่ะแล้วเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยา
เขาได้พูดกับคุณแม่ไหมหรือพูดกับเราไหมว่าเขาจะดูแลยังไงวันนั้นพูดนะครับว่าเขาจะรับผิดชอบทุกอย่างค่ะแต่ก็หลังจากนั้นก็ไม่คือไม่ติดต่ออะไรมาเลยไม่มีคำพูดอะไรเลยวันนั้นที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาให้เงินเราไหมให้ครับเท่าไหร่คะ 2,000 ครับ 2,000 ใช่ค่ะแล้วก็หายไปเลยใช่ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อตอนที่มาที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าพอให้ 2,000 เป็นค่าเข้านะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะโทรมาติดตามอาการทุกวันเลยแล้ววันไหนที่เข้ามาในกรุงเทพอ่ะเดี๋ยวจะเข้ามาเยี่ยมนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หายไปเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วเราได้ติดต่อเขาไปอีกไหมไม่ได้ติดต่อค่ะค่ะทีนี้ในเรื่องของคดีเห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยตำรวจไม่แจ้งข้อกล่าวหาตัวด็อกเตอร์เลยไม่ค่ะไม่แจ้งผ่านไปกี่วันคะ14เมษายนแล้วผ่านไปกี่วันที่เราเนี่ยออกมาตัดพ้อว่าคนระดับเรามันไม่มีสิทธิ์จะได้รับความยุติธรรมเลยเหรอเพิ่งมาแจ้งน่าจะ 29-30 วันที่1ประมาณนี้ค่ะเหตุเกิด14เมษายนใช่ค่ะมาแจ้งข้อกล่าวหาตัวของด็อกเตอร์ที่ขับรถชนแฟนเราเนี่ยปลายเดือนแล้วใช่ค่ะก็คือเดือนกว่าๆค่ะพี่ผ่านไปประมาณเดือนกว่าๆตำรวจถึงจะมาแจ้งข้อกล่าวหาเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นข่าวค่ะเพราะเป็นข่าวแล้วใช่ค่ะก่อนหน้านี้เคยถามตำรวจไหมว่าเคยไปตามคดีกับตำรวจไหมว่าพี่เฮ้ยทำไมคดีมันไปถึงไหนแล้วเรียกตัวของคู่กรณีคนที่ชนแฟนหนูเนี่ยเข้ามาสอบปากคำหรือยังแจ้งข้อกล่าวหาเขาหรือยังเราเคยตามไหมหนูพยายามตามตลอดตามตั้งแต่วันแรกที่ชนเลยค่ะตามตั้งแต่วันถัดไปนะคะตั้งแต่วันที่15เลยค่ะค่ะแต่ก็คือโดนดุโดนอะไรใครดุคะร้อยเวรค่ะเขาดุเราว่ายังไงวันแรกหนูโทรไปถามเรื่องการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ค่ะเขาแจ้งว่าวัดไม่ทันคือแบบว่าคู่กรณีหนีไปแล้วแล้วก็หนูก็เลยแจ้งว่าอ๋อพี่ขาพี่กู้ภัยอ่ะเขาแจ้งว่ามันสามารถตรวจเลือดได้นะคะแล้วพี่แกก็เลยตอบกลับมาว่าคุณไปลากคอเขามาได้ไหมล่ะหนูก็สตันกับคำพูดเดี๋ยวนะคะนิดนึงนะคะตำรวจก็คือพนักงานสอบสวนพูดกับคุณอิ๋วบอกว่าคุณไปลากคอมันมาให้เป่าได้ปะล่ะใช่ค่ะใช้ประโยคนี้เลยเหรอไปลากคอเขามาให้เป่าได้ไหมอ๋อไปลากคอเขาค่ะมันเป็นหน้าที่ของผู้เสียหายหรือเปล่าทนายคะไม่ใช่ครับในการไปตามตัวคือเป็นหน้าที่ของพนักงานสวนนะครับที่ต้องติดตามตัวของผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษให้ได้นะครับค่ะนะฮะคือซึ่งในขณะนั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าผิดหรือถูกนะว่าหลักฐานต่างๆยังไม่มีนะครับแต่มีประจักษ์พยานต่างๆที่อยู่ในที่เกิดเหตุละ1 2มีกล้องวงจรปิดแน่นอนตามแยกใหญ่ๆของกทมเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเยอะมากค่ะเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องรวบรวมพยานฐานซะก่อนะนะแล้วก็พอรวบรวมพยานฐานได้แล้วสันนิษฐานว่ามีพอมีมูลนะครับว่าผู้บุคคลคนนี้น่าจะเป็นผู้กระทำความผิดนะครับก็จะออกหมายเรียกมานะครับหรือจะโทรมาก็ได้โทรไปตามก็ได้นะครับละขั้นตอนแต่ณวันนี้สิ่งที่ผมเชื่อว่ามีคนสงสัยนะครับแล้วก็พฤติการมันสอดคล้องกันนั่นคือเมาหรือเปล่าถูกไหมครับเป็น question mark มากเลยสำหรับผู้เสียหายแล้วทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับแต่ณวันนี้ก็ไม่มีอะไรไปพิสูจน์นะครับว่าเขาเมาหรือไม่เมาแต่จากพฤติการเนี่ยมันทำให้คิดไปได้นะครับว่าน่าจะเมาไหมประกอบกับช่วงนั้นก็คือเป็นเทศกาลใช่ค่ะกลางวันสงกรานต์ซึ่งโดยหลักเนี่ยการทำงานของตำรวจในการตั้งด่านหรือการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในตอนเกิดอุบัติเหตุมันจะเข้มกว่าปกตินะคะแต่กรณีนี้ก็คืออ่ะมันมีข้อสงสัยมีข้อกังขาแล้วว่าทำไมถึงไม่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ทั้งในจุดเกิดเหตุแล้วก็พอไปโรงพักก็ยังปล่อยให้ผู้ต้องหาหนีไปอีกพอไปถามก็ยังบอกว่าเอาไปลากตัวเข้ามาให้ได้ปะล่ะมันก็จุกเนาะใช่เราโดนรถชนนะจุกมากค่ะคือเราเป็นผู้เสียหายแล้วเราไปถามแบบนั้นอ่ะเราพยายามถามความคืบหน้าคดีแต่คุณมาใช้แบบว่าคำพูดกับเราแบบเนี้ยหนูจุกมากๆแล้วหนูก็พยายามที่จะพูดดีแบบว่าพี่ขาพี่มีอะไรพี่แนะนำหนูได้เลยนะหนูไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าก็กฎหมายมันเป็นยังไงพี่สามารถแนะนำหนูได้เลยนะคะคือหนูพยายามขอร้องทุกวิธีทางเพื่อที่จะให้เขาช่วยแฟนหนูค่ะเพราะว่าหนูแบบว่าหนูไม่มีความรู้ด้านนี้จริงๆคือที่พึ่งเดียวของหนูอ่ะคือตำรวจอะค่ะในตอนนั้นนะคะเขาคือที่พึ่งของเราใช่ค่ะแต่เรากลับได้รับคำพูดจากคนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเขาคือที่พึ่งของประชาชนคนตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยที่พึ่งสุดท้ายเลยก็ว่าได้ค่ะในตอนนั้นนะคะพอฟังแล้วสะท้อนแล้วมันจุกแล้วเราท้อไหมถามว่าท้อไหมก็ท้อค่ะแต่ก็ต้องสู้ค่ะเพราะว่าแฟนหนูเป็นอย่างเงี้ยถ้าหนูไม่สู้ก็ทุกอย่างก็จบอะค่ะหนูก็ต้องสู้
พื่อแฟนหนูเห็นบอกว่าเราเครียดมากถึงขนาดแบบป่วยเลยแล้วก็ต้องไประบายผ่านทาง Facebook ในข้อความใช่ค่ะแล้วหนูก็ต้องเข้าพบจิตแพทย์ด้วยค่ะมันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นตอนนั้นก็ทั้งเรื่องคดีไม่คืบด้วยแล้วก็เรื่องแฟนหนูกลัวแฟนพิการนะคะพูดแบบตรงๆเลยแล้วก็ในตอนนั้นที่แบบว่าเหมือนที่คุยกันที่โรงพักครั้งแรกเนาะที่ไปไกลเกลี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเซ็นวันนี้แล้วเดี๋ยวเราจบคดีอาญากันแล้วที่เหลือคุณต้องไปฟ้องแพ่งเอาจบนะที่นี้หนูไม่เข้าใจนะคะว่าจบของตำรวจคือจบแบบไหนอาจจะสื่อสารกันผิดพลาดหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่แน่ใจแต่หนูอยากให้ทางคุณตำรวจอะค่ะอธิบายขยายความนิดนึงเนาะว่าจบคือจบแบบไหนจบของชาวบ้านอะคือจบเซ็นตรงนี้คือจบที่เหลือคุณไปฟ้องเอาแต่จบของตำรวจหนูไม่รู้แบบไหนอันเนี้ยอยากให้เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านนะคะอธิบายให้ประชาชนที่ไม่รู้กฎหมายอะทราบสักนิดนึงเนาะข้อหมายของตำรวจน่าจะหมายถึงคดีอาญาไหมทนายที่บอกว่าเซ็นตรงนี้แล้วจบพนักงานสอบสวนจะตั้งข้อกล่าวหาแล้วไปยื่นฟ้องต่อศาลในคดีอาญาส่วนเรื่องของคดีแพ่งถ้าศาลมีคำพิพากษาออกมาว่าคู่กรณีต้องชดใช้ค่าเสียหายอะไรอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องอันนี้ความหมายน่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคืออย่างนี้ครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าด้วยปัจจุบันเนี่ยนะครับมีพรบตัวนึงที่เขาเรียกว่าพระราชบัญญัติไก่เกี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีมันสามารถจบได้ทั้งคดีแพ่งคดีอาญาโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการของศาลเลยนะใช่มันมีกระบวนการนี้อยู่แต่ครั้งนี้ในเคสของน้องเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะจบตรงนั้นนะครับครั้งนี้พอเขารับสารภาพปุ๊บในวันนั้นก็เลยต้องจำเป็นต้องไปศาลกันอันนี้ทีมงานผมดูแลอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนั้นพอเขารับสารภาพปุ๊บกระบวนการก็เลยต้องส่งฟ้องศาลเลยในวันนั้นนะครับส่งไปที่อัยการแล้วก็ฟ้องศาลเลยนะครับก็ในส่วนของแพ่งนะครับทางทีมงานก็ช่วยประสานช่วยดำเนินการในการยื่นคำร้องขอค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่งให้คือเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอัยการเนี่ยไม่แน่ใจว่าขอหรือยังนะแต่ว่าขอค่าเสียหายเนี่ยขอไปแล้วนะครับตามมาตรา44/1นะครับปวิทยาคราวนี้ขอค่าเสียหายไปก็คือมี3ส่วนเนาะมีค่าเสียหายค่าทุพพลภาพค่ารักษาพยาบาลนะครับซึ่งน้องก็ขอไปตัวเลขนึงที่มันก็ประมาณเยอะอยู่ผมก็เพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยนะครับเหมือนน้องเนี่ยเขาจะกังวลว่าจะมีการรักษาต่อเนื่องและถ้าเกิดพี่เขาไม่หายล่ะทำยังไงนี่นะครับนี่คือปัญหาใหญ่ที่น้องมองเห็นในอนาคตว่ามันอาจจะเกิดขึ้นแบบนั้นและไม่มีใครให้คำตอบกับเขาได้ว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตเขาก็เลยอยากจะได้ไม่จำเป็นจะต้องไปจ่ายเงินก้อนนี้ทีเดียวก็ได้นะจากประสบการณ์ผมนะไม่จำเป็นต้องไปจ่ายแต่คุณต้องรับผิดชอบไปเรื่อยจนกว่ามันจะหายจริงๆแบบนี้ก็มีค่ะนะไม่จำเป็นจ่ายเป็นก้อนหรือจะเอาเป็นก้อนแล้วจบกันก็ได้ทำได้หลายรูปแบบแต่ณวันนี้ได้คำตอบเพียงแค่ว่าประกันจะจ่ายเท่าไหร่นะครับให้น้องพูด 200,000 บาทค่ะประกันจะจ่าย 200,000 ไอ้อันนี้รักษาไปเท่าไหร่แล้วนะน่าจะเกือบ 200,000 ได้แล้วค่ะวันที่ออกจากโรงพยาบาล 106,000 กว่าผ่าตัดไปกี่รอบแล้ว2รอบค่ะแล้วมีนัดล่าสุดวันที่28นี้ใช่ค่ะเพราะว่าถ้ากระดูกไม่ติดก็จะได้ตัดกระดูกสะโพกค่ะมาโรยตรงขาที่หักเป็นรอบที่3เนี่ยครับเนี่ยค่าเสียหายที่เรียกมาเนี่ยนะครับก็เลยจะแบ่งเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าเจ็บปวดเขาเรียกว่าค่าเสียหายที่เกิดจากการทุพพลภาพไม่สามารถที่จะขยับเขยื้อนร่างกายได้เหมือนแต่ก่อนนะครับและเผลอๆเนี่ยอาจจะเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ว่าจะกลับมาปกติเหมือนเดิมเดินได้หรือเปล่าหรือทำงานทำมาหากินได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็คือค่าเสียหายอีกก้อนหนึ่งที่เราเรียกไปนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือค่าขาดประโยชน์ก็คือปกติเขามีรายได้อยู่วันเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องบวกเข้าไปนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยเพิ่มเติมคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ากรณีการรักษาพยาบาลของคุณดนเองเนี่ยอาจจะต้องต่อเนื่องเพราะเดี๋ยวจะต้องไปพิจารณาว่าจะมีการผ่าตัดในรอบที่สามหรือเปล่ารวมไปถึงเงินเดือนที่เจ้าตัวเนี่ยเขาเป็นช่างแอร์อยู่ก็ขาดหายไปเหมือนกันสำหรับรายได้แล้วรวมไปถึงกรณีของดร.ท่านนี้นะคะทีมงานของเราพยายามติดต่อเพื่อจะสอบถามข้อเท็จจริงรายละเอียดทั้งหมดช่วงหน้าในล้วงข่าวค่ะกลับมาล้วงข่าวกันต่อนะคะเมื่อสักครู่เราก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับอาการของคุณดนเนี่ยไปคร่าวๆแล้วก็คือขาข้างขวาใช่ไหมคะใช่ครับที่หักผ่าตัดไป2รอบแล้วใช่ครับแล้ว28มิถุนายนนี้เตรียมที่จะไปพบคุณหมออีกรอบหนึ่งเพื่อไป follow อาการว่าจะต้องมีการผ่าตัดรอบที่3หรือเปล่าใช่ครับก็รอลุ้นใช่ไหมคะตอนนี้รอลุ้นอยู่ค่ะแ
ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่คุณหมอผ่าตัดไปรอบที่2เนี่ยก็มีการพูดคุยกับทั้งคุณดนกับคุณอิ๋วเหมือนกันว่าใช้ระยะเวลาประมาณเดือนนึงไหมที่เขาจะเดินได้ปกติใช่ค่ะ1เดือนจะเดินแนวราบได้ค่ะค่ะแต่ตอนนี้มันเกือบ2เดือนแล้วใช่ค่ะยังเดินไม่ได้ใช่ค่ะก็มีโอกาสสูงที่จะต้องผ่าตัดรอบที่3เท่าที่หนูดูสีหน้าภายนอกของคุณหมอคือค่อนข้างหนักค่ะนะตอนนี้ค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่ทุกอย่างเนี่ยก็คือตัวของคุณอิ๋วเนี่ยรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เป็นค่ากินค่าอยู่ระหว่างคุณอิ๋วกับคุณดนส่วนค่ารักษาพยาบาลใครจ่ายคะค่ารักษาพยาบาลจะเป็นบริษัทประกันค่ะแต่ถ้าเป็นในส่วนของล้างแผลเราจะใช้เงินสดนะคะแล้วก็จะเป็นค่าเดินทางอะไรค่ะซึ่งมันก็จะยิบย่อยรวมๆแล้วก็ประมาณ 200,000 กว่าบาทแล้วแต่ถ้าผ่าตัดอีกรอบนึงค่าใช้จ่ายก็จะต้องเพิ่มขึ้นใช่ค่ะทีนี้เนี่ยในฝั่งของคู่กรณีไม่ได้มารับผิดชอบตรงนี้เลยเพราะประกันหรือว่าเงินที่จ่ายพรบก็คือจากรถของคุณโดนหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นประกันกลุ่มค่ะแล้วก็ประกันสังคมค่ะแล้วก็พรบมอเตอร์ไซค์ค่ะ3 อย่างค่ะแต่ฝั่งคู่กรณีเขาก็มีประกันทนายทำไมประกันฝั่งคู่กรณีไม่มาชดใช้ให้กับเขาคือต้องบอกงี้ก่อนครับว่าบริษัทประกันเนี่ยเขาจะชดใช้ให้ทันทีถ้าคู่กรณีเนี่ยรับสารภาพหรือยอมรับผิดแต่ณวันนี้คือบริษัทประกันเนี่ยนะครับเขายังไม่จ่ายเพราะว่าตอนแรกเลยเนี่ยคือผู้ต้องหาเนี่ยนะครับไม่รับสารภาพพอตอนหลังเนี่ยพอรับสารภาพปุ๊บก็ยังไม่จ่ายอีกโดยเขาบอกว่ายังเจรจาตัวเลขยังไม่จบซึ่งมันแยกส่วนกันนะครับลูกค้าของเขาเนี่ยนะฮะจะถูกดำเนินคดีอาญาก็ส่วนหนึ่งแต่บริษัทประกันก็ยังไม่ต้องรับผิดชอบเพราะยังไม่มีกฎหมายใดๆเนี่ยบังคับให้เขารับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยอ่านเกมว่าเขาน่าจะรอจนกว่าศาลเนี่ยนะครับวินิจฉัยว่าน้องเนี่ยนะคะควรได้รับค่าเสียหายเท่าไหร่เขาถึงจะไปจ่ายตรงนั้นเพราะเขาคิดว่าน่าจะน้อยกว่าการที่น้องขอไปค่ะคือก่อนหน้านี้เห็นบอกว่า7มิถุนายนทางพนักงานสอบสวนสน.ประชาชื่นใช่ไหมคะค่ะเขานัดมาคุยกันไม่ได้เข้าไปค่ะพอเข้ามาวันที่4ก็เขารับสารภาพทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ทำการส่งฟ้องที่ศาลเลยค่ะอ๋อคือตอนแรกเนี่ยได้รับแจ้งว่า7มิถุนาเนี่ยทั้งคุณอิ๋วคุณดนแล้วก็ด็อกเตอร์เนี่ยจะต้องไปคุยกันแต่สุดท้ายตำรวจเขาทำสำนวนเสร็จเรียบร้อยแล้วแจ้งคู่กรณี4มิถุนายนเพื่อจะนำตัวไปส่งอัยการฟ้องศาลถูกครับแล้วก็แจ้งตัวของคุณดนวันไหนอะเราทราบวันไหนว่ากระบวนการมันเร็วขึ้นกว่าเดิมวันที่4เลยค่ะก็คือทราบวันนั้นเลยไม่ได้รู้มาก่อนล่วงหน้าไม่ค่ะก็คือเขาแจ้งตอนบ่ายใช่ค่ะประมาณบ่ายโมงบ่ายสองประมาณนี้ค่ะเพื่อให้เราไปที่ศาลใช่ค่ะเราเจอกับเขาอีกรอบนึงใช่ไหมวันนั้นที่ศาลก็คือ4มิถุนายนใช่ฮะได้คุยกับเขาไหมคะเขาไม่คุยอ่ะเขาไม่คุยกับเราใช่แล้วทนายความเขามาคุยไหมไม่ได้มาคุยกับผมอ่ะไปคุยกับทนายความของเราแทนใช่ครับแล้วมีความคืบหน้าอะไรไหมคะพอจะรับรู้รับทราบตรงนี้ไหมในการพูดคุยไม่รู้เลยครับเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายต่างๆก็คือไม่ได้มีการพูดถึงอีกเลยใช่ยังไม่ได้พูดแม้นั้นนะแล้วเห็นบอกว่าคู่กรณีที่เป็นด็อกเตอร์เนี่ยเขาบอกกับศาลว่าเขาเป็นคนล้มละลายเหรอคะใช่ครับเขาแจ้งว่ายังไงเขาบอกว่าเขาล้มละลายอยู่แล้วศาลก็บอกว่าคุณต้องเอาใบอะไรนี่แหละมายืนยันเพื่อจะยืนยันว่าคุณล้มละลายจริงๆนะใช่ครับแต่ทีนี้เราไปตรวจสอบใช่ไหมคะทนายเจมส์ครับตรวจสอบแล้วเขาไม่ได้ล้มละลายนี่คะในเบื้องต้นครับต้องเรียนอย่างนี้ครับในเบื้องต้นเนี่ยนะคะในคดีล้มละลายเนี่ยนะครับเมื่อศาลพิจารณาแล้วว่าบุคคลคนนี้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินศาลก็จะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดไว้ก่อนนะครับพอมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดไว้ก่อนแล้วเนี่ยนะครับเขายังไม่ตกเป็นบุคคลล้มละลายนะยังจนกว่าจะได้มีการประชุมเจ้าหนี้และเจรจาไม่สำเร็จนี่แหละครับจปทก็จะมีคำสั่งรายงานไปที่ศาลอีกทีนึงว่าเจรจากับเจ้าหนี้ไม่ประสบผลสำเร็จนะเขาต้องการให้ลูกหนี้ตกเป็นบุคคลล้มละลายนี่แหละครับถึงจะตกเป็นบุคคลล้มละลายอีกทีนึงแต่ในกระบวนการที่ศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วเนี่ยนะครับเงินเดือนต่างๆหรือรายได้ต่างๆที่เขาได้มานะครับจะต้องนำเข้าสู่กองทรัพย์สินของลูกหนี้นะครับแล้วก็เขาเนี่ยต้องไปรายงานตัวแล้วก็ต้องไปชี้แจงว่าที่มาที่ไปมีทรัพย์สินที่ไหนบ้างมีหนี้สินกับใครบ้างนะครับ
กับจปทเพื่อจปทจะได้ทำรายงานขึ้นมาะนะครับแล้วก็มีการโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนะครับแล้วน้องๆเนี่ยน้องเนี่ยต้องไปขอรับชำระหนี้ภายใน2เดือนนับจากวันที่เขาโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในราชกิจจานุเบกษาอันนี้น้องต้องไปยื่นนะอันนี้คนละส่วนกับประกันนะครับคนละเรื่องกันและก็คนละส่วนกับสิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบในคดีอาญาด้วยนะฮะคดีอาญาเนี่ยนะครับมันแบ่งไว้2ส่วนส่วนที่1คือตามพรบจราจรอันนี้คือชนแล้วหนีนะครับชนแล้วหนีเนี่ยแบ่งเป็นอีก2เคสอีกชนแล้วหนีไม่มีผู้บาดเจ็บอันเนี้ยโทษไม่เกิน3เดือนปรับ 10,000 บาทนะครับถ้าชนแล้วหนีมีคนตายมีคนบาดเจ็บโทษไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 20,000 บาทนี่อีกชั้นนึงนะฮะอันนี้ข้อหานึงอีกข้อหานึงคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา300นะครับอันนี้โทษไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับแต่ทั้ง2ข้อหานี้ศาลจะใช้ดุลพินิจพิพากษามากน้อยขนาดไหนไม่รู้ครับอันนี้เป็นดุลพินิจนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับไม่ว่าโทษจะมากหรือจะน้อยศาลมีสิทธิ์ที่จะใช้ศาลอาจจะใช้ดุลพินิจในการที่จะกำหนดโทษเสร็จปุ๊บศาลจะรอลงอาญาหรือไม่อันนี้อยู่ที่พฤติการของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาถ้าเขาไม่ได้มีจิตสำนึกเลยไม่ได้รับผิดชอบในสิ่งที่เขากระทำนะครับไม่มีการบรรเทาความเสียหายให้กับผู้เสียหายเลยแบบนี้ศาลอาจจะไม่รอลงอาญานะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้คือข้อเสียเปรียบนะครับและในข้อสันนิษฐานของกฎหมายนั้นแม้ว่าคุณจะเป็นฝ่ายถูกก็ตามแต่คุณชนแล้วหนีกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคนที่หนีนั้นคือคนผิดค่ะเขาโดนไป2ข้อกล่าวหาใช่ไหมคะใช่ค่ะมีข้อจำได้ไหมว่าเขาโดนอะไรบ้างตามที่ทนายพูดเมื่อกี้เลยค่ะก็คือไม่ได้มีกรณีเมาแล้วขับซึ่งถ้าเมาแล้วขับเนี่ยโทษจะหนักขึ้นใช่ไหมคะทนายเจมเมาแล้วขับก็จะเป็นอีกข้อหานึงค่ะอีกกรรมนึงต่างหากนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เท่าที่ประสบการณ์ผมเจอนะโทษจะมากจะน้อยอยู่ที่ปริมาณของแอลกอฮอล์แล้วก็ถ้าไปก่อกระทำความผิดแบบนี้อีกศาลอาจโอกาสที่ศาลจะรอลงอาญานั้นน้อยมากนะครับก่อนหน้านี้ที่ฉันเคยเห็นด็อกเตอร์คนนี้เขาออกมาให้สัมภาษณ์ช่องหนึ่งเขาบอกว่าเราเนี่ยไปเรียกเงินจากเขาหมายถึงว่าเรียกเงินชดเชยค่าเสียหายเนี่ยสูงถึง 900,000 ซึ่งเขารู้สึกว่ามันสูงเกินไปข้อเท็จจริงที่เป็นอย่างนั้นไหมคะข้อเท็จจริงคือเรียกไปล้านกว่าบาทค่ะเรียกไปล้านกว่าบาทใช่ค่ะอันนี้เป็นไปตามการสู้คดีหรือเปล่าทนายที่ผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีไปแต่จะได้หรือไม่ได้ยังไงเนี่ยคือเรื่องนึงศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยใช้ดุลพินิจว่าแค่ไหนถึงจะเหมาะสมถูกต้องครับคืออย่างนี้ในกระบวนการของการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยจะเรียกร้องเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เราเห็นสมควรนะครับแต่ศาลเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าน้องเนี่ยเขามูลค่าความเสียหายของเขาเนี่ยในอนาคตก็ตามปัจจุบันก็ตามจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ๋อเดี๋ยวโทษทีค่าเสียหายในคดีอาญาหรือว่าในคดีแพ่งเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ของผู้เสียหายที่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามูลค่าความเสียหายที่คุณเรียกร้องน่ะมีพยานมีหลักฐานอะไรหรือมีสมมติฐานในการเรียกร้องมาจากตรงไหนถ้าคุณพิสูจน์ได้ศาลก็ให้ตามนั้นถ้าพิสูจน์ไม่ได้ศาลก็จะกำหนดให้ตามความเหมาะสม อันนี้คือดุลพินิจซึ่งที่เราเรียกไปจำนวนล้านกว่าบาทเนี่ยเราก็มีการประเมินแล้วใช่ไหมหนูประเมินโดยคร่าวๆจากการรักษาพยาบาลแล้วก็การที่เขาไม่ได้ทำงานนะคะแล้วก็การผ่าตัดเหล็กออกในอนาคตคือค่าใช้จ่ายทุกอย่างค่ะหนูเอาทุกๆอย่างมารวมกันแล้วก็ประเมินเป็นจำนวนเงินค่ะคือเราเนี่ยประเมินจากพื้นฐานความเป็นจริงใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยคุณดนไม่ได้ทำงานใช่ไม่ได้เงินเดือนเลยไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยปกติเนี่ยทำงานเป็นช่างแอร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะรายได้ที่เสียไปต่อเดือนหลังจากการไม่ได้ทำงานเนี่ยสูงไหมคะเป็นศูนย์เลยค่ะของเขาคือเป็นศูนย์ทุกอย่างคือเขาไม่ได้แต่หมายถึงว่าเงินเดือนที่เขาเคยได้เนี่ยสองหมื่นกว่าบาทอันนี้ไม่รวมข้างนอกนะคะไม่รวมจ็อบนอกไม่รวม OT ไม่รวมรายได้พิเศษที่อาจจะไปทำนอกเหนือเวลาต่างๆใช่ค่ะคือไม่ได้ทำงานมา2เดือนแล้วค่าใช้จ่ายขออภัยรายได้ที่เสียไปเนี่ยก็รวมๆแล้วก็เกือบ 60,000 บาทอยู่ประมาณนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องไม่ได้ทำงานแบบนี้อีกแค่ไหนใช่ค่ะดังนั้นไอ้1ล้านกว่าบาทที่เราบอกว่าเราเรียกจากคู่กรณีไปเรามองว่ามันเหมาะสมแล้วค่ะกับสิ่งที่เราต้องมาตกเป็นผู้เสียหายใช่ค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เราจะปกติอีกหรือเปล่าคุณโดนวันนี้รู้สึกยังไงรู้สึกเครียดนิดนึงครับสภาพจิตใจแย่มากเลยตอนนี้ใช่ครับ
คุณอิ๋วแล้วพอเขาสู้มาใช่ไหมคะคือเขาแบบว่าเหมือนมันเยอะไปหนูก็เลยแบบอุ๊ยคุณตีราคามูลค่าชีวิตแฟนของหนูอ่ะต่ำมากเลยนะสำหรับหนูอ่ะชีวิตหนูแล้วก็ชีวิตเขาอ่ะสำหรับหนูนะคะหนูรู้สึกว่ามันมีค่าแล้วถ้าเราไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยอ่ะเราสามารถหาได้มากกว่านั้นแน่นอนแล้วเขาก็มีพฤติการที่แบบว่าไม่ได้น่ารักอะค่ะคือไม่ได้เห็นใจผู้เสียหายอ่ะหนูเลยคิดว่าโอเคหนูจะดำเนินการทุกอย่างอย่างถึงที่สุดอะค่ะอยากให้เขาแบบเห็นอกเห็นใจเรานิดนึงมีสำนึกบ้างก็ดีใช่ค่ะอย่างน้อยต้องมีตรงนี้นะคะเพราะว่าเราเองก็ตกเป็นผู้เสียหายนะเราอยู่เฉยๆนะคุณมาชนเราคุณก็ควรจะดูแลรับผิดชอบทีมงานของเราพยายามที่จะติดต่อไปทางด็อกเตอร์ท่านนี้แล้วนะคะท่านรับสายค่ะแต่ท่านบอกว่าไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์เพราะตอนนี้กระบวนการทุกอย่างอยู่ในชั้นศาลดังนั้นขอให้ศาลเนี่ยเป็นผู้พิจารณาเรื่องทั้งหมดนะคะสุดท้ายคุณอิ๋วอยากจะฝากอะไรถึงทางคู่กรณีบ้างไหมคะคงจะเป็นแบบอยากให้พี่ออกมารับผิดชอบแฟนหนูอะค่ะสงสารแฟนหนูสักนิดนึงนะคะพี่เพราะว่าเขาทำงานไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยช่วยเหลืออะไรตัวเองไม่ได้เลยแล้วมันกระทบไปทุกๆส่วนทั้งสภาพร่างกายทั้งสภาพจิตใจเขาหนูอยากให้พี่อ่ะแบบว่ามาช่วยเหลือเยียวยาเขาหรือแบบอย่างน้อยอ่ะเห็นใจเขาสักนิดนึงนะคะสงสารแฟนหนูเถอะค่ะพี่อย่าแบบอย่าทำแบบนี้กับแฟนหนูเลยอย่างน้อยก็แบบคุยกับเขาบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือเขาไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกับแฟนหนูเลยอ่ะไม่เคยติดต่อมาทางเราเลยใช่ค่ะค่ะคุณดนอยากฝากอะไรถึงคู่กรณีบ้างไหมคะไม่มีอ่ะไม่มีอะไรจะฝากสุดท้ายให้กำลังใจทั้งคู่นะคะแล้วเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของการดำเนินคดีหลังจากนี้ก็คงอยู่ที่ดุลยพินิจของศาลในการจะตัดสินใช่ครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะคะที่ให้เกียรติมาออกรายการล้วงข่าวกับเราขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือล้วงข่าวในเนชั่นทันเที่ยงประจำวันนี้ดิฉันรัฐพิพันธ์เรือนศรีลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ